าราชการจังหวัดอุบลราชธานีติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่เสี่ยงหมออุบลประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานปั่นจักรยานล้อเดียวกิจกรรมที่ท้าทายน่าลองน่าสัมผัสเลี้ยงจิ้งหรีดในบ่อปูนซีเมนต์สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีประจำวันที่30พฤษภาคม2562นะคะวันนี้พบกับดิฉันจีนัชยาจีปนัทธิการค่ะข่าวแรกในวันนี้นะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกพร้อมติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่เสี่ยงด้วยค่ะความจริงที่มีนโยบายที่หน้าที่ว่าการอำเภอนาจหลวยจังหวัดอุบลราชธานีนายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกพร้อมติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่เสี่ยงและเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกโรงพยาบาลอำเภอนาจหลวยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและมีการระบาดในพื้นที่25อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งพบว่าผู้ป่วยรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,145 รายมีผู้ป่วยตายจำนวน8รายโดยเฉพาะในเขตพื้นที่อำเภอนาจหลวยซึ่งพบผู้ป่วยรวมทั้งสิ้นจำนวน146รายและมีผู้ป่วยเสียชีวิตรวม5รายด้วยกันนับได้ว่าเป็นสถานการณ์การระบาดของโรคที่รุนแรงและส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอนาจหลวยอีกทั้งยังทำให้เกิดความสูญเสียแก่ครอบครัวของผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกสำหรับสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกที่เกิดขึ้นในจังหวัดอุบลราชธานีโดยเฉพาะการเสียชีวิตของผู้ป่วยได้มีการเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษากำนันผู้ใหญ่บ้านและจิตอาสาในพื้นที่เร่งแก้ไขสถานการณ์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากสถานการณ์การระบาดและประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาปรับปรุงสภาพแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในหมู่บ้านการสำรวจและทำลายลูกน้ำยุงลายและพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวแก่ในหมู่บ้านที่เกิดโรคและในโรงเรียนเป้าหมายการรณรงค์สร้างจิตสำนึกความตระหนักรู้เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกให้ลูกน้ำยุงลายหมดไปในวันที่2มิถุนายน2562ทั้ง25อำเภอท่านผู้ว่าสฤทธิ์วิทูลด้วยความเคารพอย่างสูงในเขตพื้นที่อำเภองานภายใต้จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจด้วยหัวใจเราทำความดีด้วยหัวใจทางด้านมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะหนุนยุทธศาสตร์ชาติประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและการปฏิบัติราชการค่ะสำนักงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดโครงการม.อุบลยุคใหม่บริหารงานโปร่งใสร่วมใจต้านภัยทุจริตหรือ UBU Say No to Corruption ประจำปี2562โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชุตินันท์ประสิทธิ์ภูริปรีชาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดโครงการพร้อมนำคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคนยืนสงบนิ่งแสดงความคารวะและไว้อาลัยต่อการจากไปของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษที่ถึงแก่อสัญกรรมโดยพร้อมเพรียงกันจากนั้นดร.ถิติเดช
ลือตระกูลรองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้เพื่อแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติราชการร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารและปฏิบัติงานที่สุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลรวมทั้งเสริมสร้างความตระหนักถึงภัยอันเกิดจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและสนับสนุนการมีส่วนร่วมต่อการป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐอันจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยต่อไปโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชุตินันท์ประสิทธิ์ภูริปรีชาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นผู้อ่านประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและการปฏิบัติราชการพร้อมนำคณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมแสดงสัญลักษณ์ในการประกาศเจตจำนงสุจริตและมอบประกาศดังกล่าวให้แก่คณะสำนักหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจำนวน17หน่วยงานเพื่อให้บุคลากรได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยการประกาศเจตจำนงสุจริตครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจากนายสุภชัยชัยหงผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดอุบลราชธานีร่วมเป็นสักขีพยานในการประกาศเจตจำนงและเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริหารและปฏิบัติงานที่สุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลให้แก่คณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนมากณห้องแกรนด์บอลรูม4โรงแรมยูเพลสมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคือว่ามาแลกเปลี่ยนรู้นะครับในการที่จะปฏิบัติงานคุณผู้ชมคะเด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ปั่นจักรยานล้อเดียวเป็นกิจกรรมที่ท้าทายมากๆนะคะน่าสัมผัสทีเดียวค่ะโดยรวมตัวกันเป็นชมรมล้อเดียวต่อต้านยาเสพติดฝึกสอนสำหรับผู้ที่สนใจฟรีทุกวันที่ทุ่งศรีเมืองด้วยค่ะการปั่นจักรยานล้อเดียวเป็นการออกกำลังกายอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจและท้าทายซึ่งเด็กๆต่างให้ความสนใจโดยที่บริเวณด้านข้างศาลาจตุรมุขสวนสาธารณะทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานีแห่งนี้ในทุกวันตอนเย็นๆจะมีเด็กตัวเล็กๆและผู้ปกครองมาปั่นจักรยานล้อเดียวกันจำนวนมากมีทั้งที่ปั่นเป็นแล้วและมาฝึกใหม่ถือเป็นเรื่องที่ท้าทายเนื่องจากจะต้องใช้การทรงตัวในการปั่นและต้องออกแรงในการทำให้รถเคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็นแขนขามือไหล่ตัวเอวสะโพกนายกฤษณะชินชาติผู้ก่อตั้งชมรมจักรยานล้อเดียวต่อต้านยาเสพติดกล่าวว่าเริ่มแรกก่อนจะตั้งชมรมล้อเดียวตนเองได้มาปั่นจักรยานล้อเดียวกับหลานและมีเพื่อนของหลานมาถามและสนใจอยากปั่นจักรยานล้อเดียวตนเองจึงสอนให้และต่อมามีเด็กๆสนใจเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆและผู้ปกครองของเด็กๆก็ได้ให้ความสนใจจึงชวนกันมาตั้งเป็นชมรมขึ้นและทำราวฝึกมาให้เด็กๆและจัดหาน้ำดื่มมาดูแลจนกลายเป็นชมรมล้อเดียวจังหวัดอุบลราชธานีนอกจากจะฝึกเด็กๆปั่นออกกำลังกายแล้วยังฝึกแบบรำประกอบเพลงบนจักรยานล้อเดียวและไปโชว์เป็นที่แรกในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาในปี2561หลังจากนั้นมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นก็ได้จัดทำราวฝึกแบบสามเหลี่ยมเพิ่มขึ้นเป็น4ราวโดยการสมทบทุนกันของผู้ปกครองและเด็กและเปลี่ยนเป็นชื่อชมรมจักรยานล้อเดียวต่อต้านยาเสพติดเนื่องจากเห็นว่ากิจกรรมการปั่นจักรยานล้อเดียวถือเป็นการปลูกฝังน้องๆในการต่อต้านยาเสพติดและห่างไกลจากยาเสพติดทั้งนี้ทางเทศบาลนครอุบลราชธานีก็ได้เข้ามาสนับสนุนทางชมรมอีกด้วยสำหรับประโยชน์ของการปั่นจักรยานล้อเดียวทำให้ผู้ปั่นมีสมาธิไม่สามารถวอกแวกไปคิดอย่างอื่นได้และยังเพลิดเพลินสนุกสนานเพราะสัมผัสพื้นจุดเดียวทำให้รู้สึกเหมือนนกน้อยหรือเป็นผีเสื้อบินเด็กจะรู้สึกมีความสุขเป็นความสุขที่สร้างด้วยตัวเองโดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นทีมแบบเตะฟุตบอลไม่จำเป็นต้องแข่งกับใครแต่ต้องแข่งกับตัวเองเด็กจะมีจินตนาการในการปั่นในรูปแบบของตัวเองสำหรับผู้ปกครองที่สนใจอยากให้เด็กได้ฝึกสมาธิหรือให้เด็กได้ออกกำลังกายจักรยานล้อเดียวก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กห่างไกลจากการติดมือถือที่นี่สอนฟรีเรียนฟรีและมีจักรยานให้ยืมอีกด้วยคือจักรยานล้อเดียวนี่เวลาปั่นต้องมีสมาธินะครับนอกจากประโยชน์เรื่องกล้ามเนื้อแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อต้องใช้ประสิทธิภาพสูงมากเพราะฉะนั้นต้องฝึก
มีสมาธิแล้วก็มีความสนุกเพลิดเพลินเพราะว่าสัมผัสพื้นจุดเดียวเวลาขี่ไปนี่มันเหมือนนกน้อยบินหรือเหมือนผีเสื้อบินโฉบไปโฉบมานะครับเพราะฉะนั้นเด็กจะรู้สึกมีความสุขแล้วเขาก็เป็นความสุขที่เขาสร้างด้วยตัวเขาเองโดยไม่จำเป็นต้องเป็นทีมแบบเตะฟุตบอลไม่จำเป็นต้องเป็นแข่งกับใครแต่ว่าเขาแข่งกับตัวเองนะเพราะฉะนั้นเขาจะมีจินตนาการว่าเขาควรจะขี่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือทำท่าโฉบยังไงครับสำหรับผู้ปกครองที่สนใจอยากจะให้เด็กๆได้ฝึกสมาธิหรือให้เด็กได้ออกกำลังกายเพื่ มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับจักรยานล้อเดียวเป็นกีฬาทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กนี่ห่างไกลจากการติดมือถือนะครับก็ที่นี่ฝึกฟรีสอนฟรีเรียนฟรีแล้วมีจักรยานให้ยืมขี่แล้วก็จะมีน้ำให้ดื่มฟรีด้วยมีผู้ปกครองต่างๆที่เขาขี่เป็นแล้วก็ช่วยสอนนะครับเชิญมานะครับปัจจุบันนะคะการบริโภคจิ้งหรีดเป็นอาหารเนี่ยนับวันยิ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะคะเนื่องจากเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงปลอดสารพิษรักษาโรคขาดสารอาหารได้การเลี้ยงจิ้งหรีดถือว่าเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำทีเดียวค่ะจิ้งหรีดเป็นแมลงเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่นิยมเลี้ยงและนำมาบริโภคทั่วทุกภาคของประเทศเนื่องจากมีรสชาติอร่อยกรอบมันและมีคุณค่าทางอาหารสูงในอดีตมีการจับจิ้งหรีดธรรมชาติมาบริโภคภายในครัวเรือนแต่ปัจจุบันมีการเพาะจิ้งหรีดจำหน่ายเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการและความนิยมที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละวันนางบุญแต่งสิริบูรณ์หรือป้าแต่งชาวบ้านบัวเทิงตำบลไร่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าตนและครอบครัวได้ทดลองเลี้ยงจิ้งหรีดหลังจากได้รับคำแนะนำจากญาติซึ่งปรากฏว่าได้ผลดีสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเป็นกอบเป็นกำลูกหลานก็ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปทำงานไกลบ้านสำหรับลูกค้าก็มีทั้งคนในชุมชนพ่อค้าแม่ค้าที่มารับไปขายต่อโดยจำหน่ายอยู่ที่กิโลกรัมละ200บาทแต่หากลูกค้าต้องการให้คั่วหรือทอดให้ก็จะคิดเพิ่มเป็นกิโลกรัมละ250บาทหรือไม่ต้องการซื้อเป็นกิโลกรัมก็สามารถสั่งได้เริ่มต้นที่ชุดละ30บาทเท่านั้นสำหรับระยะเวลาในการเลี้ยงจิ้งหรีด 30-35 วันก็สามารถจับขายได้โดยในแต่ละคอกหรือโรงเรือนสามารถจับได้มากกว่า20กิโลกรัมจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ200บาทซึ่งสามารถจับขายได้อย่างต่อเนื่องเพราะจิ้งหรีดนั้นเป็นที่ต้องการของตลาดมากที่สุดคนทั่วไปมักชอบทานจิ้งหรีดทอดแต่เพื่อสุขภาพคุณป้าแต่งแนะนำให้นำไปคั่วมากกว่าเพราะการทอดจะได้น้ำมันแต่ถ้านำมาคั่วแล้วปรุงรสจะมีรสชาติที่อร่อยและปลอดน้ำมันอีกด้วยนอกจากนี้ยังสามารถนำไปแปรรูปเป็นเมนูอื่นๆได้อีกด้วยจะนำไปทำยำหรือทำเป็นลาบก็ได้สำหรับผู้ที่สนใจติดต่อได้ที่ป้าแต่งบ้านเลขที่276บ้านบัวเทิงตำบลไร่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโทรศัพท์0847-13920หรือที่พี่รัตนะ0864609083การเดินทางถ้าออกจากตัวเมืองอุบลราชธานีใช้เส้นทางอุบลตรการผ่านอบต.ไร่น้อยประมาณ300เมตรสังเกตทางโค้งฝั่งขวามือจะมีทางเลี้ยวลงไปยังบ้านป้าแต่งขับตรงไปประมาณ800เมตรก็ถึงบ้านป้าแต่งฟาร์มจิ้งหรีดคุณภาพดีก่อนแม่สิเลี้ยงกี่ดีดเนี่ยนะคะแต่ก่อนแม่ก็บ่ฮู้เฮ็ดหยังก็บ่เป็นหรอกบัดนี้นี่ได้ลูกไผ่ทั้งน้ำเยื่อนไม่ดองเพิ่นเลี้ยงกี่ดีดนะคะบัดนี้นี่เพิ่นก็แนะนำมาว่าให้เลี้ยงกี่ดีดเด้อจังซั่นจังซี่ก็เลยเอามาเฮ็ดลองเบิ่งเพิ่นว่า35มื้อถึง40วันก็ได้เก็บค่ะตอนนี้ถึงเก็บแล้วค่ะนี่45อันนี่ค่ะ5ลงเลื่อนนี่ค่ะแม่จะเก็บแล้วลูกลงเลื่อนนึงแม่ได้ประมาณสักกี่โลเนาะค่ะประมาณอีก10กว่ากิโลค่ะอีก10โลถึงอีก10กว่ากิโลกว่าประมาณ 4,000 กว่าอยู่ลูกค่ะนี่แม่พร้อมจะเก็บแล้วลูกนี่หลังจากเข้ามาเฮ็ดอาชีพนี้เป็นจังไหนแม่ก็ภูมิใจลูกดีใจแต่ก่อนแม่ก็บ่มีงานจะเฮ็ดนะเฮ็ดบักม่วงแพนเสร็จแม่ก็มาให้อาหารกิริตค่ะกับภูมิใจค่ะดีใจที่เห็นเพิ่นตัวใหญ่ตัวไข่นําค่ะเลี้ยงแบบว่าเพิ่นสมบูรณ์บ่ให้เพิ่นอดเพิ่นอยากนะคะเพิ่นได้กินอิ่มไข่เพิ่นก็เต็มท้องตลาดล่ะคะแม่ตลาดมาลูกตอนนี้แม่ก็ติดต่อทั้งตลาดที่เพิ่นทอดกิริตขายหรือขัวขายนะลูกเพิ่นก็จะเอาอยู่คือมื้อนี้แม่ก็จะออกเพิ่นสั่งอยู่10กว่ากิโลค่ะแต่ว่าแม่ต้องขัวให้สุกนะคะเพิ่นสั่งอยู่มื้อนี้10กว่ากิโลมีขัวนําขัวขายสดค่ะ
ครัวนำค่ะทุกอย่างที่ลูกค้าเพิ่นโทรมาแล้วเพิ่นสั่งแบบใดแม่เฮ็ดตามใจเพิ่นเลยแหละค่ะค่ะตอนนี้ผู้ใดกำลังสนใจอยากจะได้สามารถติดต่อได้จังไหนเนาะคะแม่อ๋อเบอร์โทรแม่ค่ะลูก0804713920ค่ะหรือติดต่อทางลัดก็ได้ค่ะ0864609083ทั้งเดียบทั้งสุกค่ะเราบริการใช่ค่ะมาใกล้ๆเราส่งไหมส่งส่งพี่เดี๋ยวพี่ส่งให้มารับเองก็ได้ค่ะมารับเองก็ได้ค่ะส่งออนไลน์ก็ส่งค่ะทําสุกไปให้ค่ะราคาเท่ากันมั้ยอ่า50บาทที่ค่ะเพิ่ม105 250ค่ะค่าส่ง50บาทแต่ถ้าแบบคั่วก็จะขายเริ่มต้น30บาท50บาทสามารถซื้อทานได้เลยค่ะสั่งได้สั่งได้ค่ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ได้เวลาเกาะติดสถานการณ์ข่าวในจังหวัดอุบลราชธานีนะคะติดตามได้ในช่วงรวมข่าวอุบลราชธานีค่ะขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านปะอาวตำบลปะอาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีวันที่1ถึง2มิถุนายน2562 1มิถุนายน2562ชมหมอลำคณะปฐมบันเทิงศิลป์บัตรการกุศล60บาท2มิถุนายน2562ชมลำซิ่งชื่อดังโจสักกลินน้อยมิทาเก้นเปิ้ลกุสุมาช่างดีเมื่อวันที่29พฤษภาคม2562เวลา16นาฬิกาที่ผ่านมานายทลิตประสานสอนผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดอุบลราชธานีร่วมต้อนรับและรับฟังนโยบายการดำเนินงานจากนายการุณสกุลประดิษฐ์ปลัดกระทรวงศึกษาธิการณห้องประชุมสำนักงานกศน.จังหวัดมุกดาหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่3ชายหญิงวันนี้ถึง7มิถุนายน2562รับสมัครได้ที่งานวินัยสำนักงานพัฒนานักศึกษาชั้น2อาคารสำนักงานอธิการบดีหลังเก่าสอบถามโทร045-353-012ขอเชิญชมการแข่งขันเต้นเฟ้นหาสุดยอด Cover Dance เพียงหนึ่งเดียวของจังหวัดอุบลราชธานี The Cover Dance All Star 2019รอบชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์ที่9มิถุนายน2562ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปณหอประชุมชั้น2ตลาดสดเทศบาล3โรงพยาบาลสัมประสิทธิ์ที่ประสงค์วิกฤตหนักต้องการผู้บริจาคโลหิตทุกกรุ๊ปเลือดเพื่อใช้กับผู้ป่วยของโรงพยาบาลตลอดจนผู้ป่วยไข้เลือดออกที่มารับบริการรักษาที่โรงพยาบาลสัมประสิทธิ์ที่ประสงค์โดยติดต่อขอบริจาคได้ที่งานธนาคารเลือดชั้น2อาคารผ่าตัดและพยาธิวิทยาเปิดรับบริจาคทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 19:00 น.สอบถามข้อมูลโทร045-319-200ต่อ1274ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีออกแบบเครื่องหยอดข้าวบังคับด้วยรีโมทคอนโทรลพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยชาวนาลดการใช้แรงงานประหยัดเวลาแต่ได้ผลผลิตมากขึ้นเหมาะกับชาวนาที่เริ่มมีอายุมากขึ้นสำหรับเกษตรกรที่สนใจการทำงานของเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลระยะไกลสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีหมายเลขโทรศัพท์045-371-374เมื่อคืนที่ผ่านมาเวลา 1:30 นาทีได้มีคนร้ายลักลอบตัดไม้พยูงในวัดบ้านหนองแต้หมู่5ตำบลนากระแซงอำเภอเดชอุดมแต่ไม่สามารถเอาไปได้เนื่องจากพระลูกวัดได้ตื่นมาเจอคนร้ายจึงหลบหนีไปคนร้ายมีประมาณ 3-5 คนใช้รถกระบะวีโก้ตอนเดียวไม่ทราบทะเบียน
เมื่อวันที่29พฤษภาคม2562เวลา 13:30 นนางมัชชาเมคาผู้อำนวยการกศน.อำเภอวารินชำราบนำบุคลากรครูกศน.อำเภอวารินชำราบต้อนรับนายทลิตประสานสอนผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดอุบลราชธานีมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านโดยมีนางสสิธรแจ่มไวประธานชุมชนให้การต้อนรับหน้าบ้านหนังสือชุมชนชุมชนต้นแบบการรักการอ่านชุมชนชนประทานตำบลวารินชำราบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญผู้ที่สนใจมาเที่ยวชมงานเทศกาลผลไม้ของดีอำเภอน้ำยืนประจำปี2562ระหว่างวันที่6ถึง9มิถุนายนบริเวณสนามหน้าว่าการอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีโดยภายในงานชมการประกวดร้องเพลงท้องถิ่นประกวดร้องเพลงกำนันผู้ใหญ่บ้านการจำหน่ายผลไม้ตามฤดูกาลต่างๆเช่นทุเรียนภูเขาไฟเงาะลองกองมะม่วงและพืชผลทางการเกษตรการประกวดผลไม้การออกร้านสินค้าโอท็อปกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมการแสดงมหรสพและการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการเกษตรนิทรรศการแหล่งท่องเที่ยวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่045371089หรือติดตามได้ทางเฟซบุ๊กที่นี่น้ำยืนที่ห้องประชุมพรมวรราชชั้น4สารกลางจังหวัดอุบลราชธานีนายสลิดวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบโล่รางวัลให้คณะผู้ฝึกสอนและนักกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีที่ทำผลงานคว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่35บุรีรัมย์เกมที่จังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่20พฤษภาคม2562ที่ผ่านมาด้วยในช่วงเวลานี้ได้เข้าสู่ฤดูวางไข่ตามวงจรวัฏจักรของปลาแม่น้ำมูลซึ่งเป็นปลาจากแม่น้ำโขงปลาเหล่านี้เดินทางอพยพมาจากแม่น้ำโขงเพื่อมาวางไข่ในแม่น้ำมูลแต่เนื่องจากเส้นทางอพยพของปลาถูกปิดกั้นด้วยเขื่อนปากมูลซึ่งหากเขื่อนปากมูลไม่เปิดประตูเขื่อนปลาจากแม่น้ำโขงก็จะไม่สามารถเดินทางเข้าสู่แม่น้ำมูลเพื่อวางไข่ได้ดังนั้นเมื่อวันที่29พฤษภาคม2562เวลา 10:30 นตัวแทนสมัชชาคนจนกรณีเขื่อนปากมูลจะเดินทางไปขอพบผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเรียกร้องให้เร่งเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลเพื่อให้ปลาจากแม่น้ำโขงสามารถเดินทางเข้ามาในแม่น้ำมูลได้พบกับงาน Toyota Fun Space Best For You พบกับดาราศิลปินมากมายวันที่7มิถุนายน2562พบกับอเล็กธีรเดช8มิถุนายน2562พบกับมินิคอนเสิร์ต6สมาชิกวง BNK48 เจนิตโมบายมิวสิกปันแก้วและนิ้ง9มิถุนายน2562พบกับปั้นจันปรมะโปรโมชั่นสุดพิเศษจองรถโตโยต้าทุกรุ่นในงานลุ้นรางวัลมูลค่ากว่า 200,000 บาทร่วมสนุกกับตู้กาชาปองยักษ์ลุ้นรางวัลสุดพิเศษ iPhone 8 Plus Apple Watch Series 3และอื่นๆอีกมากมายวันที่5ถึง9มิถุนายน2562ชั้น1ลานอควาเรียมศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานีขอเชิญร่วมบริจาคติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดมจังหวัดอุบลราชธานีขนาด30กิโลวัตต์งบประมาณ 900,000 บาทสามารถประหยัดไฟฟ้าเดือนละ 18,000 บาทหรือตลอด25ปีช่วยประหยัดงบประมาณ 5.4 ล้านบาทนับว่าคุ้มค่ามากและเป็นการทำบุญที่มีมูลค่าเพิ่มไปถึง25ปีท่านสามารถร่วมบริจาคได้ที่พระครูวิมลปัญญาคุณธนาคารกรุงเทพสาขาวารินชำราบเลขที่257-464-3777และกองทุนพัฒนาพลังงานทดแทนโรงเรียนสีแสงธรรมธนาคารกรุงไทยเลขที่338-034-1231สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วัดป่าแสงสีธรรม212หมู่5บ้านดงดิบ
ตำบลห้วยยางอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีหรือติดต่อพระครูวิมลปัญญาคุณโทรศัพท์086-233-1345สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่10จังหวัดอุบลราชธานีวอนประชาชนทุกคนช่วยกำจัดลูกน้ำยุงลายพาหะโรคไข้เลือดออกพร้อมแนะจัดเก็บขยะในชุมชนเพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ป้องกันโรคไข้เลือดออกเก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งโล่งไม่ให้เป็นที่ก่อพักของยุงลายเก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเก็บน้ำปิดภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดป้องกันยุงลายวางไข่รวมทั้งการเลี้ยงปลากินลูกน้ำในอ่างบัวการขัดล้างขอบภาชนะเพื่อขัดไข่ยุงลายก่อนล้างภาชนะวันที่6มิถุนายน2562นายธฤทธิ์ประสานสอนผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดอุบลราชธานีจะเข้ารับการประเมินเพื่อขอมีวิทยาฐานะผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดเชี่ยวชาญสายงานบริหารการศึกษาซึ่งในงานมีการแสดงนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตามยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานีนครแห่งการอ่านและขอเชิญชมนิทรรศการจากกศน.ทั้ง25อำเภอรวมทั้งกศน.อำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครณหอประชุมโอท็อปอบจ.อุบลราชธานีตั้งแต่เวลา 8:30 นเป็นต้นไปช่วงนี้ไปติดตามการรายงานราคาสินค้าผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำและราคาน้ำมันกันค่ะราคาเนื้อหมูเนื้อหมูสันในราคา140บาทต่อกิโลกรัมเนื้อหมูสันนอกราคา130บาทต่อกิโลกรัมเนื้อหมูบด120บาทต่อกิโลกรัมราคาปลาปลานิล75บาทต่อกิโลกรัมปลาดุก70บาทต่อกิโลกรัมปลาช่อน150บาทต่อกิโลกรัมราคาเนื้อไก่ไก่สดทั้งตัว80บาทต่อกิโลกรัมเนื้ออกไก่75บาทต่อกิโลกรัมปีกบน85บาทต่อกิโลกรัมน่องสะโพก80บาทต่อกิโลกรัมราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์0 110บาทต่อถาดไข่ไก่เบอร์1 105บาทต่อถาดไข่ไก่เบอร์2 100บาทต่อถาดไข่ไก่เบอร์3 90บาทต่อถาดราคาผักผักคะน้า30บาทต่อกิโลกรัมผักกะหล่ำปลี20บาทต่อกิโลกรัมกระเทียม110บาทต่อกิโลกรัมหอมแดง60บาทต่อกิโลกรัมทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 19,200 บาทขายออกบาทละ 19,300 บาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 18,859 บาท4สตางค์ขายออกบาทละ 19,800 บาทขอบคุณ www.goldtrader.or.th ราคาน้ำมันดีเซล27บาท39สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์ E20 25บาท74สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์91 28บาท48สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์95 28บาท75สตางค์ต่อลิตรขอบคุณที่มาจาก oilthai.blogspot.comไปติดตามชมข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันกันค่ะจังหวัดอุบลราชธานีมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ34องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ25องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 นวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:20 นขอบคุณเครื่องแต่งกายผู้ประกาศจากห้างสุสาครสาขาอุบลราชธานีถนนพิชิตรังสรรค์นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีได้ทางเพจสถานีข่าว V Cable TV อุบลนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 CSS New ภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีส้มนั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะThank you.
จังหวัดอุบลราชธานีปลอดกล่องโฟมและถุงพลาสติกโรดแมพยุทธศาสตร์ชาติ20ปีพุทธศักราช2561ถึง2579ในการจัดการขยะของเสียอันตรายสร้างวินัยคัดแยกขยะนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ลดการใช้ถุงพลาสติกกล่องโฟมในตลาดด้วยหลัก 3RS Reduce ลดการใช้ Reuse ใช้ซ้ำ Recycle นำกลับมาใช้ใหม่สิ่งแวดล้อมดีคุณภาพชีวิตก็ดีด้วยแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันเพียงเล็กน้อยใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างถุงผ้าตะกร้าปิ่นโตเราร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจลดรับลดให้ลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมเพื่อให้จังหวัดอุบลราชธานีและโลกของเรามีความยั่งยืนปราศจากเคมีและมีความสุขร่วมกันตลอดไป